ช่วงมาเป็นไงบ้างวันนี้ผมก็ต่อยยากเพราะว่าคู่ชกก็มีเยอะว่าเราวางเกมวางแผนอะไรยังไงบ้างครับต่อยยากเพราะว่าเขาหนีอาวุธเขาเร็วแค่นี้จุกๆด้วยนะว่ายังไม่ค่อยทำเย็นนะแต่ว่าไฟที่แล้วก็ได้ไป6แต้มชนะน้องชุดแรกเหลืออีกไฟหนึ่งอย่างเงี้ยมั้ยไฟหนึ่งจุดญี่ปุ่นตัวที่แพ้แสนคนอย่างเงี้ยมั้ยถ้าเจอญี่ปุ่นตัวนั้นคิดว่างานง่ายหรือว่าวันนี้เนี่ยทำให้ตัวเองอยากขอโทษแทนทุกคนที่มาโดนเด็กฟรีเซนจ์